จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังทุกวันนี้หัวหินยังมีปัญหาน้ำท่วมนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหัวหินน้ำท่วมหัวหินเนี่ยว่ากันไปแล้วเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการสร้างระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยมีการวางระบบระบายน้ำตามแนวคลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลใช่ค่ะเป็นระบบเป็นโครงการเป็นคลองที่วางเป็นระบบที่เขาวางกันมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ค่ะหัวใจของมันเนี่ยอยู่ที่คลอง3คลองใช่ค่ะคลองที่1ชื่อคลองนินนะคะหรือคลองอีออกนะคะ2คลองโคกเกลือค่ะ3คลองแม่จำเนียนค่ะเป็น3คลองที่เป็นหัวใจของระบบระบายของหัวหินและเป็น3คลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช่ค่ะทั้งหลายทั้งปวงเป็นไฮไลท์ของการป้องกันหัวหินและวังไกลกังวลป้องกันปัญหาน้ำท่วมวางระบบไว้อย่างดีถ้าพูดแบบนี้คือวางระบบไว้อย่างดีมาแต่แรกมันไม่แอคชั่นอย่างที่ควรจะเป็นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำท่วมปรากฏว่าไล่ไปไล่มาพบว่ามีคนไปบุกรุกทั้ง3คลองนี่แหละไปปิดคลองพูดกันง่ายๆนะผมอยากจะใช้คำว่าบังอาจรู้ทั้งรู้อยู่ว่าทั้ง3คลองเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำรินะมันเป็นแนวคลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม้กระนั้นยังมีการบุกรุกปรากฏว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับคลองตรงๆก็มีใช่ค่ะก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทับคลองก็มีนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุมีการลักลอบขุดหน้าดินในบริเวณแถวๆนั้นไปใช้ก็มีทุกรูปแบบค่ะทุกรูปแบบนี่แหละค่ะเป็นเหตุทำให้หัวหินวันนี้น้ำท่วมได้ค่ะไม่ไหวจะเคลียร์มันบังอาจจริงๆเอาละครับเราจะไปกันที่พันตำรวจเอกนะคะบัญชาปั้นประดับนะคะรองผู้บังคับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือรองผู้บังคับการปทส.นะคะเรียกง่ายๆสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับรองผู้การสวัสดีครับผมครับครับครับรองผู้การครับบริเวณตรงนั้นทวนกันอีกครั้งนะ3คลองที่ถูกบุกรุกนั้นนะครับเป็น3คลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอย่างที่ผมปูพื้นถูกต้องนะฮะครับถูกต้องครับผมครับแม้กระนั้นยังมีคนกล้าบุกรุกอีกเลยครับด้วยความเคารพครับรองท่านรองฮะท่านรองคะจากการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยมันจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมันมีคลองชื่อคลองโคกเกลือนะฮะค่ะคลองโคกเกลือก็คลองที่สองคือชื่อคลองมีออกค่ะครับซึ่งสองและอีกคลองคือคลองแม่จำเนียนค่ะสามคลองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจากการตรวจสอบร่วมกับกองบัญชาการมณฑลบกที่15นะครับค่ะตามบทสรุปของกองบัญชาการสอบสวนกลางให้ผมสอบสวนขนาดนั้นนะครับค่ะสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการถมคลองบางส่วนออกถมคลองบางส่วนอ๋อถมคลองบางส่วนออกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ตลอดแนวคลองบางส่วนออกเอกสารสิทธิ์ทับคลองครับผมครับครับโอ้โหเขาเอาเป็นอะไรให้เป็นโฉนดหรือเป็นนสสามกอฮะเป็นนตอนนี้เบื้องต้นเป็นนสามกอฮะเบื้องต้นนะคะนสสามกอก่อนครับแล้วส่วนมันจะมีบางส่วนที่เป็นคลองพวกเกลือเนี่ยเป็นโฉนดไปแล้วซึ่งมีการจัดล็อกจัดสรรกันเหมือนจะเท่าว่าจะสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันครับผมครับเพราะตรงคลองโคกเกลือนั้นครับครับพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโฉนดและมีการจัดสรรจัดสรรเป็นบ้านจัดสรรไปแล้วมันยังจัดสรรพื้นที่จัดล็อกพื้นที่จัดล็อกพื้นที่แบ่งพื้นที่และเตรียมที่จะทำโครงการใช่ไหมคะครับผมครับครับครับโอ้โหเป็นทำกันได้ยังไงเนี่ยยังแปลกใจฮะเขาทำมาแล้วครับเมื่อทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเท่าที่ดูสอบจากเอกสารนะคะออกเอกสารเหล่านี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ประมาณรวมๆ10ปีได้10ปีที่ผ่านมาเหรอคะครับครับแต่ว่าโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหัวหินน่าจะมีก่อนหน้านั้นนะครับครับประมาณปี42ครับผมครับ2542โอ้มันก็เกิน10ปีแล้วสิครับแต่ว่าไอการบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็ทำกันมาประมาณสัก10ปีที่แล้วน่ะกลมๆครับครับผมครับโอ้นี่ถือว่าบังอาจมากเลยนะรู้ทั้งรู้อยู่ก็ยังไม่เว้นเลยนะเนี่ย พูดไม่ถูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใจกล้านะทีนี้เอาละโดยธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้กันว่ามันกลุ่มไหน
มันกลุ่มไหนตกลงกลุ่มไหนฮะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นนักการเมืองในท้องที่หรือเป็นใครหรือเป็นในทุนท้องที่หรือเป็นอะไรใครฮะหรือจากกรุงเทพมีไหมทีแล้วก็นอกพื้นที่แล้วก็โซนของนักการเมืองท้องถิ่นค่ะหรือนักการเมืองในพื้นที่ร่วมกันนักการเมืองในท้องถิ่นครับร่วมกับนักการเมืองในพื้นที่แล้วก็แล้วเจ้าที่รัฐเราเนี่ยเป็นให้เองเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเนี่ยเป็นเองแต่นักการเมืองท้องถิ่นที่กล้าทำเรื่องทำนองนี้ก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตระกูลนี่นะฮะครับผมครับครับครับกี่ตระกูลเอากันชัดๆเลยผมไม่ถามชื่อมันกี่ตระกูลที่ทำตรงนั้นนี่ยังพูดไม่ได้ครับท่านครับก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับผมครับครับแต่ตระกูลนี้ก็เล่นการเมืองระดับชาติด้วยใช่ไหมฮะครับครับครับผมครับครับเล่นการเมืองจากท้องถิ่นก็เติบโตระดับชาติเล่นระดับชาติครับผมครับครับเคยได้โควต้ารัฐมนตรีกับเข้าด้วยเหมือนกันใช่ไหมไม่ขอครับจริงโอ้เหรอฮะอ๋อเอาเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นครับผมเอาเป็นนักท้องถิ่นดีกว่าง่ายกว่าครับง่ายกว่าเอาเป็นนักการเมืองแล้วกันนักการเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคือตอนนี้เขาเล่นการเมืองทั้งการเมืองระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นมันแยกไม่ได้แล้วตรงไหนท้องถิ่นตรงไหนระดับชาติครับผมคือเป็นสับจิโก้เนี่ยในแต่ละพื้นที่เขาจะมีคนบ้านใหญ่นครปฐมก็จะมีสะสมทรัพย์เนี่ยเป็นคนบ้านใหญ่อย่างถ้าไปแถวอะไรนะบางจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีไอ้นะไทยเศรษฐ์เป็นคนบ้านใหญ่สำหรับหัวหินเนี่ยคนบ้านใหญ่เข้ามาถึงตระกูลไหนฮะโอเคลำบากใจที่จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คนที่กล้าทำเรื่องทำนองนี้ก็จะเป็นนักการเมืองซึ่งนักการเมืองต่างจังหวัดก็จะเป็นในทุนไปในตัวด้วยครับครับสมคบกับเจ้าหน้าที่ครับนะฮะตอนนี้เบื้องต้นเรากำลังตรวจสอบเอกสารสิทธิ์อยู่ทั้งหมดเลยครับทั้งสิทธิ์ทั้งหมดว่าออกมาได้ยังไงออกลักษณะไหนอย่างไรเพื่อจะได้ถ้าผิดมันไม่ถูกต้องจะหาทางทำการเพื่อถอนต่อไปครับผมครับครับถ้าฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนถามทีละคลองก่อนแล้วกันนะครับคลองแรกที่เรียกว่าคลองนินหรือคลองอีออกเนี่ยขณะนี้สภาพคลองเนี่ยมันหมดไปแล้วใช่ไหมครับบางสภาพนี่หมดไปเลยแต่ว่ายังคลองยังเส้นทางคลองลักษณะคลองยังอยู่เหมือนเดิมแนวคลองอยู่แนวคลองอยู่แต่ว่ามันหมดสภาพคลองไปแล้วหมดสภาพคลองไม่ได้เป็นคลองละผมปิดต้นทางคลองไปแล้วปิดต้นทางคลองเลยเหรออันนี้คือคลองพวกเกินนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคลองนินเอาทีละคลองเอาทีละคลองก่อนเอาทีละคลองก่อนคลองโคกเกลือเอาคลองโคกเกลือก่อนก็ได้ค่ะคลองโคกเกลือเป็นไงคะสภาพจริงครับผมครับคลองโคกเกลือเนี่ยเขาถมปิดปากคลองไปแล้วครับปิดปากคลองแล้วมีการเอาโฉนดทับคลองไปแล้วครับแล้วตรงนี้คลองนี่ไม่มีน้ำไหลแต่ซึ่งคลองยังกว้างประมาณ10เมตร20เมตรครับผมคลองโอ้สภาพคลองดั้งเดิมนี่กว้างประมาณ10กว่าเมตรเลยเหรอถือว่ากว้างมากค่ะโอ้20เมตรกว้างนะคะเป็นคลอง20เมตรแสดงว่าสภาพคลองเดิมใหญ่มากนะครับนี่คือปลายทางที่รถที่จะลงทะเลครับตรงนี้อ๋อเป็นการระบายปลายทางทะเลมันผมปิดปากคลองเลยจากตรงนี้เส้นทางนี้ไม่ได้ที่คลองนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากถูกปิดตรงการเอาเสนอทับที่การถมที่โฉนดทับครับผมครับนี่คือโคโคกเกลือของที่หนึ่งทั้งเส้นไม่ได้ใช้แล้วของโคกเกลือค่ะเอาของที่สองค่ะของสองคือของนี้ออกค่ะต้นลำธารมาเลยนะต้นลำธารต้นน้ำลำธารที่เป็นช่องภูเขามาเลยนะตามแต่งที่เลยครับก็มีการออกสารเอกสารสิทธิ์ทับและมีการถมคลองเปลี่ยนเส้นทางเดินของน้ำทำเป็นเหมือนธรรมชาติส่วนตัวอะไรใช่อย่างนั้นอุ้ยทวนอีกครั้งนะครับคลองที่ต้นน้ำมันมาจากภูเขาก็คือคลองอะไรนะฮะออกที่คลองนี้ออกคลองนี้ออกหรือคลองนินเนี่ยต้นน้ำจริงๆมันมาจากภูเขาสวยมาเลยสวยมาเลยมันก็ไหลมาเรื่อยแล้วก็มาลงทะเลถูกไหมเป็นเนินสวยมองข้างล่างจะเห็นวิวหัวหินนี่สวยมากเลยปรากฏว่ามีคนไปบล็อกไปยึดคลองระหว่างทางเอาไว้ไปใช้ส่วนตัวครับโอ้แล้วมีการสร้างบ้านจัดสรรตกที่เรียบร้อยมาแล้วทำบ้านจัดสรรด้วยน้ำอันนี้คือระหว่างตลอดแนวคลองนะระหว่างกลางคลองนะครับผมค่ะก็คือเหมือนไปตัดตอนระหว่างกลางคลองใช่ไหมคะครับปิดให้เป็นโซนของบ้านจัดสรรตัวเองไปเลยครับผมครับและน้ำที่ไหลมาจากภูเขานั้นก็มีการทำให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหย่อนใจส่วนตัวไปค
คลองมันเดินไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของน้ำใหม่ครับผมอ๋อไปไกลมันเปลี่ยนเส้นทางเดินตายแล้วตายแล้วตอนนี้เขาใช้ถนนมีคลองแทนตอนนี้ทุกครั้งที่ฝนตกหนักน้ำจะไหลตามถนนไปเรื่อยๆโอ้ไปออกถนนแทนเพราะว่ามันไม่มีที่ไปต้องใช้ถนนเป็นทางระบายหมู่บ้านนี้ไอ้หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านนี้ที่ทับคลองชื่อหมู่บ้านอะไรฮะอันนั้นไม่ใช่เขาเนี่ยเขาเองครับจะมีโอเคได้แต่ก็รู้กันทั้งจังหวัดรู้แล้วว่าคือหมู่บ้านใครเฮ้แล้วใครบังอาจไปออกโฉนดแล้วก็ทำเป็นบ้านจัดสรรขายเนี่ยอันนี้ไม่ขอตอบมันเดี๋ยวยังไม่ขอตอบอันนี้เป็นคนในพื้นที่หรือมีคนจากกรุงเทพไปด้วยเนี่ยคนจากกรุงเทพคนจากกรุงเทพเหรอกรุงเทพกรุงเทพเป็นร่วมคนพื้นที่เลยครับผมครับคนจากกรุงเทพนี่เป็นพวกนักธุรกิจดังด้วยใช่ไหมนักธุรกิจนะครับผมครับแล้วเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงด้วยครับผมครับโอ้เดี๋ยวไปเดินดูไม่ยากไม่ยากโอเคต้องลงพื้นที่เองเพื่อจะทราบเองครับโอเคได้อีกคลองนึงค่ะคลองที่สามคลองแม่จำเนียนเป็นไงคะไม่จำเนียนก็เป็นคลองอันนี้ไม่อยู่ในส่วนของคลองพระรามปิดนะแต่คลองนี้เกือบหมดทั้งแนวเลยครับการออกสิทธิ์ทับหมดทั้งกรอบทั้งแนวเลยหมายถึงเอกสารสิทธิ์ทับทั้งแนวเหมือนกันไม่มีแนวคลองเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคะบางพื้นที่ยังมีเห็นบางส่วนที่เป็นร่องของคลองอยู่อ๋อเป็นร่องคลองอยู่ขณะนี้ก็มีการร้องเรียนที่กองบัญชาการที่15ว่ามีการบุกรุกคลองนะครับผมกำลังประสานกับมทบที่15เจาะลึกลงลึกเดินสำรวจเลยตรงนั้นมันเป็นอย่างไรครับทีนี้เราต่อจิ๊กซอจนรู้ตัวละครที่สร้างปัญหาที่เป็นตัวการที่ทำให้อะไรต่อไม่อะไรกันครบถ้วนแล้วใช่ไหมครับใครเป็นใครตั้งแต่ยุคไหนก็กระเชงกับผมครับตอนนี้ในแฟ้มลับเนี่ยมีข้อมูลตัวละครก็เกือบครบแล้ว 90% แล้วว่ากันงั้นเถอะครับผมครับมีทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดมีทั้งกรุงเทพหัวหินในพื้นที่ครับผมมีทั้งนักธุรกิจระดับชาติและนักการเมืองระดับชาติครับผมครับจิ้มลงไปนี่ถูกเลยใช่ไหมฮะจะไม่จิ้มให้ผมสักชื่อเหรอไม่เฉลยสักหน่อยเหรอคะไม่ขออนุญาตตรงนี้งั้นข้อมูลทั้งหมดนี้จะสรุปแล้วเปิดโฉมเปิดหน้ากันได้ชัดเจนนี่ใช้เวลาอีกนานไหมคะจากนี้ก็ตอนนี้มันก็เป็นส่วนของเกี่ยวหน่วยราชการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะว่าจริงจังว่าเรื่องที่ใช่ไหมคะที่ดินการต้องมาบูรณาการกันทำการตรวจสอบครับค่ะว่ายังไงซึ่งหลังจากสรุปมาแล้วถึงให้คำตอบนั้นได้ครับต้องเป็นภาพรวมครับผมครับครับตรงนี้คืออีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำท่วมหัวหินใช่ไหมฮะครับผมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนข้างๆวังไกลกังวลด้วยใช่ไหมครับครับผมครับถนนข้างๆไกลวังไกลกังวลที่น้ำท่วมก็ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยนะครับครับผมครับทำไมมันกล้าขนาดนี้ล่ะเนี่ยแล้วข้าราชการแล้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่เขาปล่อยให้มันลึกมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่านานนะคะปล่อยปละมาขนาดนี้คือตรงนี้กองบัญชาการสอบสวนกลางทางนี้ทางหมวดปฏิบัติการชั้นห้าก็ร่วมกันบูรณาการโอเคได้ครับได้ครับตอนนี้รัดตรงนี้อยู่ครับผมโอเคให้เวลาขอบคุณนะท่านรองครับขอบคุณนะคะครับท่านรองผู้บังคับการปทส.นะคะพันตำรวจเอกบัญชาปั้นประดับค่ะผมบอกเลยนะว่าสังเกตไหมว่ารองผู้การย้ำถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในหลายครั้งใช่คุณนึกถึงใครใครคะมือปราบ112สิครับอ๋อคนล่าสุดพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผมตั้งฉายาให้เลยมือปราบ112ค่ะสังเกตไหมครับว่ารองผู้การบัญชาพูดถึงสอบสวนกลางอยู่หลายจังหวะใช่เดี๋ยวจะมีความชัดเจนแน่นอนนะคะคดีนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนถ้ามาถึงท่านนี้เราก็ไม่ให้จบด้วยแน่นอนค่ะกล้ามากนะใช่ไปพักกันสักครู่ค่ะ